ป็นพิธีที่น่าภาคภูมิใจเป็นพิธีที่แสดงถึงความสำเร็จของนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมท่ามกลางความปลื้มยินดีของผู้ปกครองและท่ามกลางสักขีพยานของคณาจารย์เภสัชกรและนักศึกษารุ่นน้องอยากให้เธอเป็นเทียน
ที่ส่องแสงสู่หนทางมืดมนเทียนสว่างสวยอยู่ในใจผู้คนตราบจนนิรันดรชูช่อใหม่ไปเธอจงไปทั่วแดนอยากให้เธอเป็นเทียนเล่มน้อยที่ส่องแสงสู่หนยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีมากครับซึ่งที่อาจารย์ได้เตรียมกิจกรรมดีๆมาให้วันนี้ครับเข้าใจที่ดีมากเพราะว่าไม่คิดว่าอาจารย์จะนี้ได้ทำอะไรแบบนี้ให้นักศึกษาดีเทียนเนี่ยครับใช่ครับครับขอบคุณใครพิเศษที่ทำให้เรามาถึงวันนี้จริงๆพ่อแม่ก็มีส่วนที่แบบเพราะว่าผมก็เป็นแค่ลูกชาวนาชาวบ้านธรรมดาจริงๆก็ขอบคุณท่านเพราะว่าไม่คิดว่าท่านจะส่งเรามาจนถึงนี้ต้องส่งมาเรียนตั้ง6ปีครับปีเลยครับน้องเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนโคราชครับดุจดาวเด่นประกายพระปริงพระพรายดูสดความภาคภูมิใจเนี่ยจริงๆเรารู้สึกดีใจมากเลยครับตั้งแต่วินาทีที่คณะเนี่ยประกาศรายชื่อว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เข้าศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ครับพอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงคำว่าความอบอุ่นครับที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับที่คอยช่วยเหลือเราคอยผลักดันเราคอยผลักดันให้นักศึกษาของคณะเราทุกคนตั้งแต่ปี1จนถึงปี6เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่เป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคตครับก็ต้องขอบคุณคณาจารย์ขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับที่ช่วยหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนรวมทั้งตัวเอิญด้วยให้มีความรู้แล้วก็มีทักษะต่างๆครับที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตครับสวัสดีจ้าน้องฟ้อนเป็นไงบ้างความสำเร็จในครั้งนี้ครับเป็นไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้ใส่ชุดสีขาวคือเสื้อกาวของคณะค่ะที่จะนำไปฝึกงานนะคะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็มีคุณน้าด้วยค่ะก็ขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกคนค่ะแล้วก็ถึงอาจารย์ที่แบบว่าเหมือนพาเรามาถึงจุดๆนี้ค่ะก็ขอบคุณของเราแล้วครับเป็นไงยินดีกับพี่มากค่ะค่ะหวังว่าจะมีวันนี้เหมือนกันชื่อชมพู่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ๋อแล้วก็อีกคนก็สมโอค่ะอยู่ปี2ค่ะครับของเราเป็นผู้แฝดนะครับครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างในส่วนของชมพู่ใช่ไหมรับเสื้อกาวค่ะก็ดีใจที่พี่ได้ผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วน้องก็จะพยายามตามพี่ไปให้ได้ค่ะครับผมรู้สึกไงบ้างกับการได้สวมเสื้อกาววันนี้ก็รู้สึกว่าดูโตขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องมีต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะครับแล้วในส่วนของสมโอนะครับอยากบอกอะไรถึงพี่วันนี้บ้างครับยินดีด้วยสักนิดหน่อยก็อยากบอกว่าได้อยากบอกว่าให้ทำหน้าที่เภสัชกรให้ดีที่สุดค่ะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะพี่พ่อจากไหนครับจากกันทรักค่ะอ๋อกันทรักเป็นไงบ้างวันนี้มายินดีกับโอ้ปลื้มปิติมากค่ะดีใจสุดๆเลยใครเป็นใครได้รับเสื้อกาววันนี้ครับลูกสาวค่ะอ๋อครับ